สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท่องยุทธช่องนี้นะครับก็จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนิยายจีนกำลังภายในซีรีส์จีนอนิเมะจีนนะครับซึ่งรูปแบบการนำเสนอของเราเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของการเล่าเรื่องนะครับโดยจะนำเรื่องราวนะครับจากนิยายซีรีส์แอนิเมชันนะครับผมมาเล่าให้ฟังทำกันเป็นคลิปไปนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตข่าวสารสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับในยุทธจักรนิยายนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับผมจะเน้นไปที่การเล่าเรื่องนะครับทำคลิปสปอยซะมากกว่าเพราะว่ายังมองว่ายังมีนิยายอีกหลายๆเรื่องนะครับที่ไม่ได้ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์หรือไม่ได้ถูกนำกลับมารีเมคนานมากแล้วอย่างเช่นตัวละครอย่างเล็กเสี่ยวหงชอลี่เฮียงลี่คิมฮวงซิมหลังหรือว่าเต็งพงนะครับชื่อพวกนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าท่านผู้ฟังรุ่นใหม่หลายๆท่านอาจจะพอคุ้นๆชื่ออยู่บ้างแต่ว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของตัวละครนั้นๆว่าเป็นมายังไงมียอดวิชาอะไรนะครับโดยผมจะหยิบยกเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมานำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันรวมถึงนิยายและซีรีส์ในยุคปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งต้องออกตัวก่อนนิดนึงนะครับว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้ดูซีรีส์เท่าไหร่หลักๆจะเน้นไปที่การอ่านนิยายเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลบางอย่างที่ผมเอามาเล่าเอามาสปอยให้ฟังเนี่ยมันเป็นข้อมูลจากในนิยายมันอาจจะไม่ตรงกับในซีรีส์เท่าไหร่แต่ในส่วนของซีรีส์ก็ได้เขาโครงมาจากนิยายนะครับเขาก็จะมีการดัดแปลงบทละครเพื่อให้เข้ากับกลุ่มตลาดของเขานะครับเพื่อให้ขายได้นั่นเองเนาะสรุปแบบนี้แล้วกันว่าเขาก็จะต้องดัดแปลงมาจากนิยายนะครับมาทำเป็นซีรีส์เพื่อให้เขาขายได้นะครับเพราะงั้นข้อมูลบางอย่างนะครับผมออกตัวตรงนี้เลยเนาะว่าข้อมูลบางอย่างที่ผมจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะครับจะมีเนื้อหาอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่ตรงกับในซีรีส์ที่ท่านได้รับชมมาเท่าไหร่นะครับแต่รับรองว่าข้อมูลที่ผมนำเสนอนั้นถูกต้องตรงตามนิยาย 100% แน่นอนนะครับในส่วนนี้ก็สำหรับคลิปแรกนะครับคลิปแนะนำก็ขอประมาณนี้แล้วกันหวังว่าท่านผู้ฟังที่ผ่านมารับฟังช่องท่องยุทธจะได้เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับยุทธจักรนิยายที่ผมเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับอย่างน้อยๆก็ไว้เปิดฟังเป็นเพื่อนตอนทำงานตอนขับรถนะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นเสียงกล่อมนอนนะครับฟังก่อนนอนแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องท่องยุทธก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ